สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับจันร้อยได้ออกมานานะครับมากับแม่กับคุณแม่กับหลานนะครับเมื่อวานปุ๋ยเขาครับพี่น้องครับมาเบิ่งบรรยากาศกลางท้องกลางท่าครับอากาศปลอดโปร่งโล่งจุ้งเอาปุ๋ยมาสอบหนึ่งครับเมื่อวานปุ๋ยนะครับเขากำลังสิทธิ์กำลังสีม่านกำลังสิเป็นห่วงกำลังสิม่านนะครับตอนนี้เลยใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนกำลังมาถึงน้ำฝนพอดีครับพี่น้องใส่ปุ๋ยลงไปพอดีเลยโอ้ใส่ต้นมะพร้าวได้บ่แปะแต้มใส่ต้นมะพร้าวน้ำหอมได้บ่นี่คักบ่นี่แม่อยู่ริมนี่แม่มันคือเป็นแขนๆแก่นๆได้นี่นี่ครับพี่น้องครับหน้าก็มีซ้ํานี่แหละพี่น้องนะครับหน้าบ่ใหญ่คือเพิ่นนะครับมีอยู่4หาให้นี่แหละนะครับรวมแล้วก็4ไร่พี่น้องเอ๋ยนะครับป้าเฒ่าแมวมาเล่นหน้าครับพี่น้องมื้อนี้มาใส่ปุ๋ยเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเขากําลังสิม่านนะครับกําลังสิม่านนะครับเขาเพิ่นสิออกพรรษาแล้วนะครับใกล้สิออกพรรษาในเขาสิม่านตัวพี่น้องเอาปุ๋ยมาอ้อยให้มันซัดขึ้นอีกจักน้อยนะครับพี่น้องเป็นข้าวดอนะครับนี่น้ำก็มีขังอยู่พี่น้องนะครับใส่เบ็ดกบถึกอยู่ดิเห็นเด็กหน่อยเขามาใส่เข้ามาได้อยู่นะครับเบ็ดกบมาใส่หน้าจัดร้อยในเพราะได้กินอยู่ก็สั่นเข้ามานะครับเขาก็หนึ่งสองสามสี่หากับให้นี่แหละครับพี่น้องนี่หาให้นี่แหละครับก็ที่แรกสิมีหกให้ครับหกให้หกนี่เป็นน้องแล้วนะครับตอนนี้คือให้ที่หกเป็นน้องปลาแล้วหน้าซีไรนะครับพี่น้องครับเพราะได้กินเขาม่มปีอยู่ครับเพราะว่าเราแม่เราก็อยู่กับน้องอยู่กับหลานนะครับสามสี่คนนะครับอยู่บ้านนะครับเพื่อง่มปีม่มปีย้อนอยู่พี่น้องไม่ได้ซื้อเขากินน้องนะครับเพราะได้กินอยู่นะครับอากาศดีพี่น้องเพราะแดดว่าวนะครับป้าหลานมาใส่ปุ๋ยมื้อนี้คุณแม่เพิ่นอยากมาเล่นหน้านำมายืดเสียนยืดสายสอบเดียวนี่ก็พอหรอกสอบเดียวก็ใส่บ่เบิดโอ้ถอดเกือบลุยแล้วบ่เฒ่าโอ้ใกล้จะดอกน้ำเฮาใส่ๆใหม่ๆอยู่จัด110บ่ใส่ยาขาหญ้าพี่น้องครับเนื่องจากว่ามันบ่ดีต่อระบบนิเวศนะครับก็เลยบ่ใส่นะครับยาขาหญ้าเนี่ยปล่อยมันหญ้าขึ้นรถครับเนี่ยเอางัวเอาหยังมากินนะครับนี่เอาละงานคือเป็นห่วงเข่าเหลืองบ่ได้ละงานก็ดีโว้ยจักแนวใดละงานเข่าบ่ทันแตกละงานเข่าเหลืองหรือกาคนละมัดบ่นี่มันดำหน่วงนี่นะครับบรรยากาศทุ่งไงทุ่งหน้าพี่น้องครับสวัสดีอีกเทื่อนึงนะพี่น้องเด้อนะครับพาคุณแม่มาบ้านปุ๋ยครับหลานนะครับบรรยากาศสบายสบายพี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับกลางทุ่งกลางท่านะครับน้ำก็มีอ้อเจาะเอเจะพี่น้องเลยนะครับเลาะเบื้องหน้ามานี่พี่น้องเลาะเบื้องหน้าน้ำกันครับพี่น้องครับมื้อนี้แล้วจะน้อยจังสิไปบ้านปุ๋ยซอยเพิ่นนะครับข้าวเดียวก็แล้วพี่น้องครับบ่โดนครับเพราะว่าว่านปุ๋ยซื้อนะครับกำว่านกำว่านไปโหลดยามฝนมามันก็ซึมไปเองนะครับมันก็สิละลายไปเองนะครับสำหรับปุ๋ยใส่เข่าเลาะเบิ่งกันแท่หน้าพี่น้องบ่เคยพาพี่น้องเลาะเบิ่งกันแท่หน้าทางนี้จักเตือนนะครับมายามใดก็เขาจะเถียงแล้วก็ไปน้องป่าโหลดนะครับบ่ค่อยได้มาทางนี้ต้นดูต้นนี้ก็จงไหวให้มันใหญ่ๆนะครับพี่น้องเอาไว้เฮ็ดเปลี่ยนเฮือนเฮ็ดเสาเฮือนได้เบิดนะครับโอ้ตะกะเตียนปึ๊ดตัวบักใหญ่เลยให้ถึงนี่ก็ต้องใส่ปุ๋ยอีกน้ำบกนะครับอยู่หนองบ่แม่นว่ามันบกพี่น้องสูบซะสูบซะเข่านี่ล่ะสูบซะเข่าน้ำก็เลยบกนะครับพี่น้องนึกว่ามันหายไปไสเพราะแต่หูเพิ่นมาสูบซะเข่าตอนที่
นถึงช่วงมันแรงแรงแน่จังหน่อยบางหันนะครับก็เลยได้สูบน้ำใส่หน้าเขาไม่ได้สูบแล้วบัดฝนมาบัดนี้พอดีเลยนะครับพี่น้องทั้งนี้ก็เหลืองเอเมะอยู่ยังสีทั้งนี้ทั้งนี้บัดเขียวอยู่ให้ทั้งนี้เขียวเงาๆอยู่นี่ดำที่คักให้นี่ให้นี่บัดเป็นห่วงบัดแล้วบัดเฮ็ดจังได๋บัดนี้ก็เหลืองบัดละซุ่มนี่เบิ่งให้นี่พี่น้องบ่ทันได้แตกอันนี้อยู่บัดให้เถิงบัดนี่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งให้เถิงนํากันบัดนี่ให้เถิงนี่เป็นห่วงแหละครับพี่น้องว่าไงนี่ครับพี่น้องเป็นห่วงแหละครับโอ้ยพุ่นน่ะห่วงแตกออกเบิดเลยพี่น้องเอ้ยสุกแล้วก็มีตัวนี้ยายสวมเข้าสุกแล้วก็มีเป็นเหลืองเบิดแล้วโอ้ยเขาพุ่นน่ะเป็นแถวเลยครับพี่น้องครับพุ่นน่ะกล้าคนละอันมาดำใส่กันปั๊ดโตส้มเหลืองก็มีนะครับพี่น้องครับพุ่นน่ะเขาเหลืองเบิดแล้วพ่อเกี่ยวแล้วอันเถาะตัวนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวลังตัวก็เขียวอยู่นี่ให้หนึ่งสองให้แม่นเบิดสองเด้อนี่สองให้นี่แม่นเบิดสองเลยเอาเกี่ยวมาก่อนไล่เลี่ยมเหมาพุ่นน่ะเขาตัวหนึ่งเขียวตัวหนึ่งเป็นห่วงตัวหนึ่งเหลืองตัวหนึ่งหัวแต่ม่านกล้าผสมกันมาหนึ่งมาเนิดนี่ละตอนดำบ่หูจักว่ากล้ายังกล้ายังพี่น้องพอดำมาผสมกันบัดนี้มุนมีตีแหลกเบิดเอาคอยเลี่ยมเหมาตัวใดสุกก่อนก็เลี่ยมตัวนั้นก่อนแต่ซุ่มนี่มันเป็นระดับเดียวกันอยู่นี่ครับนี่2ให้3ให้นี่เป็นระดับเดียวกันเบิดอยู่ตัวนี้ข้างหน้าบ่ฮอดซ้ำน่ะฟ้าห้องมาอีกเหรอแม่นฟ้าห้องแล้วเป็นยังเสียงฟ้าร้องแม่นนะครับพี่น้องเสียงฟ้าห้องและเสียงเครื่องบินใส่ปุ๋ยเข่าใส่ปุ๋ยเข่าพี่น้องเอ้ยป้าผู้เฒ่าหมอกับร่างกายน้องป่ากัดหาแย่งกับไปเบิดแล้วพี่น้องน้ำมันซ้อลงครับน้ำแห้งมันขาดเป็นหม่องเป็นหม่องไปเดี๋ยวหักงามันลงให้ปลากินเหรียญสักบาทก่อนพี่น้องผูกมันไว้เอาไว้ให้ปลากินเป็นอาหารเสริมเพิ่นตัวพี่น้องนะครับปลาเพิ่นสิมักตัวงามันอ่อนๆนี่ได้ใส่ไปลงให้เบิ่งผักบุ้งจริงๆนะครับพี่น้องครับหาผักบุ้งมาจากสอบสองสอบมาลงให้เพื่อนเอาลุกไปจุบจับจุบจับปลากินพืชนะครับเป็นปลานิ่นปลาน้วนจันปลาตะเพียนปลาไนนะครับตีจันร้อยเอาลงนะครับช่วงนั้นเอาแล้วน้ำขึ้นมาท่วมอดจะลิงแล้วนะครับแต่ว่าหังดีใจว่าปลาสิได้ขึ้นมากินหญ้ากินยังดีใจว่าสันว่าแม่นปลาสิได้ขึ้นมาหากินหญ้าน้ำตีนขั้นคู่ซาบัดนี้น้ำอยู่เข่าบัดแห้งก็เลยได้สูบน้ำใส่ครับน้ำก็เลยบกลงไปอีกนี่ครับพี่น้องตรวจแล้วครับจุ๊บจับจุ๊บจับแล้วยอดมันยอดผักบุ้งยอดใบมันเกี่ยวนะครับมักเบิดหญ้าพวกนี้ก็ได้นะครับเฟี้ยงนะครับแต่ใส่หลายบ่ดีครับโอ้ตัวนี้โอ้เอาไปแล้วเนี่ย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 หาขี้ง่วงมาลงยักสอบลองสอบครับเพราะอะไรมันโอ้ลากไปเลยครับใบนี่หายไปแล้วแวบ
ลากินพืชกับเป็นใบใหม่เอ็นยังกินอย่างเดียวกับปลากินพืชแป๊บเดียวครับเหลือแต่งาดักไปหักแล้วครับผมโอ้มาหลายแล้วครับพี่น้องได้ยินเสียงโหดแห้งมากแห้งเดี๋ยวไปหามาอีกกันพี่น้องเอางานนี้เบิ้งปลูกไว้ให้ปลานี่ละกินพี่น้องบ่ได้ปลูกหยังดอกมันนี่ออกมาเหรียญทองเหรียญทาหาใส่ปุ๋ยเขาเบิ่งปูเบิ่งปลาพี่น้องเอ้ยต้นหมอกต้นไม้ก็ใหญ่นะครับโอ้ต้นนี้คืออุ้ยไปตาหัวใหญ่ดีนะครับนี่งามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเงาว่าง่ายเลยครับเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยตัวนี้เบิ่งเด็ดยอดจังหน่อยก่อนแน่ให้มันลงหัวเขาเจ้าว่ากระเด็ดยอดออกลงหัวตัวเพิ่นว่าเอาลูกเอาไปเลยนี่นั่นเห็นบ่ครับมากระตรวจจับจุ๊บจับเลยครับผมใบมันเป็นใบอ่อนๆพี่น้องครับมันก็เลยกินง่ายนะครับเลาะเหรียญทองเหรียญทาน้ำจานลอยกับพี่น้องวันนี้ครับหัวสิไข่นี่แล้วงามหลายพี่น้องเลยอยู่ใส่ก็งามครับย่ำในย่ำฝนนะครับมีแต่หมองงามๆสำหรับหัวสิไข่ลิตรไข่นะครับนี่ข้างคู่สานี่แม่นเบิดครับพี่น้องนี่เป็นภูมิเป็นภูมิพลคนว่าทักมาหาจานลอยว่าหัวสิไข่ดีตะไข่นี่ขายได้เลยโลละ10บาทว่าซั่นว่าโอ้คักอยู่ครับพี่น้องโลละ10บาทว่าซั่นว่าแต่เฮาต้องได้ตัดไปส่งตลาดเองเนาะโอ้ยทางนี้ยัง6บาทนี่บ่เห็นว่าต้นหมกม่วงเลยพี่น้อง6ครับต้นหมกม่วงหน่อยจัด100ต้นนี้สูงไปท่วมหัวแล้วเอ้าก็ได้มาลกงามันทิ่มบัดนี่โอ้มันโค่นตัวนี้พี่น้องเลยงามันโค่นครับพี่น้องนึกว่ามีคนมาโลกถิ่มมันโค่นตัวนี้โอ้ยเอาไปลูกไปสั่นเอาโอเคพี่น้องเอ๋ยยอดลงไปอีกแล้วเอาเพิ่นมากินบาดยอดมันฮ่าบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ๋ยทงไห้ทงหน้านะครับเบิ่งหัวเบิ่งสวนเบิ่งปูเบิ่งปลาปูปลาหน้าน้ำนะครับพักนั่งอ่างหญ้านะครับต้นกอกต้นกล้วยงามสัดขึ้นเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่แนวงามๆนะครับต้นมะพร้าวนี่ก็เบิดแรงเบิดฝนบ่ได้จังสิฮู้นะครับตอนนี้ก็จังสิติดบ่ติดนะครับแต่ว่าก็ยืนต้นอยู่แต่ว่าหังต้องรอเบิ่งครับรอเบิ่งช่วงหน้าแรงวิดแรงไปเข้าฝนอีกจังสิฮู้นะครับต้นกล้วยนี่ก็งามพี่น้องเอ้ยน่าสวยงามสวยงามฮะมื้อนี้ออกมาเบิ่งหน้าพี่น้องครับวานเขาวันปุ๋ยใส่เขาหน้านะครับกับคุณแม่กับหลานนะครับแล้วก็มาเบิ่งน้องป่าคือเก่าคือเดิมนะครับอีกจังมือ2มือจังสิไปขอนแก่นพี่น้องครับนะครับไปหาเลาะเหรียญขอนแก่นอีกจังมือ2มือนะครับคือเก่าล่ะครับพอดีฮ้อหน้า1ลุงที่ว่ามีเรื่องตลกบ่ว่าซั่นพอดีผมทักไปหาเพิ่นว่ามีอยู่เรื่องนึงอยู่เรื่องตลกจ้า100คิดไว้นะครับเดี๋ยวเอาเสียไปให้เพิ่นนะครับไปสอบให้เพิ่นนะครับสำหรับเรื่องตลกหน้าหนึ่งเพิ่นอยากได้ไปเสริมนะครับการร้อยก็เลยว่าสิเอาไปนะครับเอาไปให้เพิ่นร่องเบิ้งนะครับให้เพิ่นเหรียญเบิ้งนะครับว่างตัวว่างหมากสำหรับตัวตลกนะครับกสิเป็นเรื่องที่จะร้อยคิดไว้นะครับเฮ็ดไว้เดี๋ยวสิไปเสนอเอาไปให้เพิ่นนะครับคือเพิ่นอยากได้ตอนนี้นะครับเนาะเอาพ่อกันขอนแก่นก็ทักทายกันนะครับสำหรับเพลงจานร้อยกับสีเฮ็ดเรื่อยๆนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็อยู่บ้านสักก่อนจักมือสองมือนะครับพักผ่อนสมองจะข้าวนะครับเพื่อสู้งานต่อไปสีสันสางสางสันผลงานดีๆให้พี่น้องนะครับได้เบิ่งได้ฟังได้ชมกันนะครับทางด้าน YouTube ช่องร้อยผ้าเลาะนะครับเพจนะพี่น้องเด้อเพจจานร้อยว่าอยากเปลี่ยนชื่อเพจแต่ว่าบ่ค่อยมีความรู้เรื่องเพจปานใดนะครับจานร้อยอยากเปลี่ยนเป็น
เพียดตอนนี้จานร้อยใส่เพียดร้อยพาเลาะพากินพาเที่ยวนะครับจานร้อยจะเปลี่ยนเป็นเพียดร้อยวันแมนโชว์ซื้อๆครับสั้นๆแต่ว่าเขาไปเปลี่ยนบ่ได้จักเสียดแนวใดนะครับราคาต้องการคนดูแลเพียดนะครับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ครับอยากมาดูแลเพียดในจานร้อยนะครับนะครับผู้เพิ่นเคยเฮ็ดนะครับผู้เพิ่นเคยเฮ็ดเพียดนะครับก็ติดต่อจานร้อยมาได้นะครับเด้อเฟซร้อยวันแมนโชว์ทักมาถามเบิ่งนะครับพี่น้องจานร้อยอยากให้เปลี่ยนร้อยวันแมนโชว์แฟนเพจนะครับอย่าเครียดแบบนั้นพี่น้องนะครับเนาะผู้ใดมีความรู้ทางด้านนี้ทักมาหาจานร้อยแน่นะครับหรือว่าผู้ใดเคยเฮ็ดเพจนะครับทักมาหาจานร้อยแน่นะครับเพราะว่าจานร้อยบ่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับคนติดตามมึงอย่า600กว่าคนครับสําหรับเพจนะครับจะได้ก็ฝากติดตามตอนนี้เป็นซื้อเพจร้อยพาเลาะพากินพาเที่ยวนะครับว่าสิเปลี่ยนเป็นเพจร้อยวันแมนโชว์แฟนเพจนะครับว่าสิเปลี่ยนเป็นแนวนี้พี่น้องนะครับเนาะเอาโอเคคลิปนี้นะครับพาพี่น้องมาเล่นทองเล่นทาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อนะครับสำหรับแฟนเพจนะครับแฟนเพจร้อยพาร้อยพาเขียนพาเที่ยวว่าสิเปลี่ยนเป็นร้อยวันแมนโชว์แฟนเพจนะครับแต่ว่าเฮ็ดบ่ทันเปลี่ยนพี่น้องจะร้อยบ่มีความรู้ทางด้านนี้ต้องขอโทษขออภัยหลายๆผู้ใดเฮ็ดเปลี่ยนหรือผู้ใดอยากดูแลเพจให้จะร้อยกะนะครับเพื่อสิได้ไล่สดสิไล่สดลงเพจนะครับย่ามเฮาไปเล่นดนตรีเล่นหยังจังซี่ย่ามเฮาไปคอนเสิร์ตจังซี่ครับจะร้อยก็อยากไล่สดลงเพจนะครับแต่ว่าเฮ็ดบ่เปลี่ยนพี่น้องนะครับก็อยากปรึกษาผู้เพิ่นเป็นนะครับหรือเพิ่นอยากดูแลให้ก็ได้นะครับพี่น้องครับเนาะเอาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปเบิ่งว่านปุ๋ยต่อพี่น้องครับอ่ะพอกันนะครับขอนแก่นเด้อครับเด้อจวดจวด